สำหรับใครที่ไม่อยู่ข้างคุณแม่ด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฮะแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนกอดคุณแม่ด้วยใจไปก่อนนะครับหรือว่าเราจะโทรไปบอกรักคุณแม่หรือว่าวิดีโอขอคุณแม่นะครับผมแล้วที่สำคัญเนี่ยตอนนี้อยากให้แม่ลูกทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองกันด้วยนะครับครับ